2 กรกฎา 2561นะครับดูนะครับขี้จิ้งหรีดนะครับดูนี่คือขี้จิ้งหรีดแค่1บ่อนะครับอันนี้ก็จะประมาณ2กระสอบกว่าๆนะครับขี้จิ้งหรีดนะครับผมถ้าเกิดเราให้ยอดมันให้ลำให้อาหารที่มันหลากหลายนะครับเราก็จะได้ขี้จิ้งหรีดที่เยอะแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเลยนะครับจะสังเกตด้านข้างนะครับเราจะดูเราจะเห็นรูแล้วก็มีแสงนะครับตรงนี้คือเราเจาะเอาไว้นะครับตั้งใจเจาะนะครับเพื่อที่จะให้ลมแล้วก็แสงเข้ามาในบ่อจิ้งหรีดทำให้บ่อจิ้งหรีดเนี่ยก็คือว่ามีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกเพราะฉะนั้นโรคแมลงที่จิ้งหรีดมันตายมันก็จะไม่เป็นนะครับหรือเกิดขึ้นได้ยากมากนี่นะครับเราเจาะรูระบายอากาศอันนี้เป็นลักษณะบ่อด้านนอกนะครับวิธีการเรียงแผงไข่นะครับก็จะมีใช้ไม้ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับผมไม้ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการยึดไม้ไผ่นะครับนี่ครับนะครับเราจะวางไว้4จุดมันจะทำหน้าที่ยืดไม้ไม่ให้ไม้ไผ่มันดิ้นนะครับพื้นบ่อเราจะหว่านปูไม้หรือโดโลไม้นะครับหว่านผสมกับปูนขาวนะครับป้องกันเชื้อโรคนะครับป้องกันการเกิดเชื้อครับหว่านให้ทั่วๆบ่อเลยนะครับต้องทำทุกครั้งนะครับก่อนที่จะลงจิ้งหรีดหรือลงเลี้ยงนะครับผมดูนะครับแผงไข่เอาแบบผุๆเน่าๆอย่างเงี้ยเราก็เอานะครับเลี้ยงเลยใช้จนเปื่อยจนหมดสภาพนะครับผมแดดมีก็ตากแดดไม่มีก็เอาเลยใช้เลยแผงเก่าที่เพิ่งเก็บออกเมื่อวัน2วันนี้นะครับก็ไม่ได้ตากแดดหรืออะไรเลยนะครับเก็บเกี่ยวมารวมกองๆกันแล้วก็จะใส่กลับเข้าไปเลยนะครับถ้าเกิดมีแดดเราก็ตากเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีเราก็ไม่ตากครับเราไม่มีการอบการฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับดูนะครับการเรียงแผงไข่นะครับวิธีการเราก็จะทีแรกเราก็เอาตั้งเป็นลักษณะซ้อนกันมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะยกออกครึ่งหนึ่งนี่นะครับเป็นอย่างละครึ่งจากนั้นส่วนที่เราแบ่งครึ่งหนึ่งมาเนี่ยให้เราหมุนอีกด้านหนึ่งเมื่อหมุนเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับด้านครับผมจากนั้นเราก็จะถอดออกมาวางแล้วก็สอนสลับไปสลับมาครับที่ฟาร์มก็จะเป็นการเรียงในลักษณะนี้นะครับเราจะใส่ไม่เยอะนะครับเราจะใส่หลวมๆเพื่อที่ต้องการให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับการที่เราใส่แน่นๆเยอะๆมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อุณหภูมิความร้อนในบ่อมันก็จะสูงการถ่ายเทอากาศก็จะไม่สะดวกและโอกาสที่จิ้งหรีดจะตายนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับตรงด้านกลางแล้วก็ปล่อยให้มันว่างไว้นะครับนี่คือเคล็ดลับของทางฟาร์มนะครับต้นกล้าฟาร์มครับ
รือจะศึกษาข้อมูลได้ที่ Facebook เกษตรถูกหลักนะครับผมไข่จิ้งหรีดเราก็จะเอามาอบในถังนะครับผมใช้ถังกระดาษบางท่านอาจจะใช้ถังพลาสติกก็ได้นะครับที่นั่นคือเม็ดขาวๆนะครับเหลืองๆนะครับนั่นคือไข่จิ้งหรีดนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ